วันนั้นพ่ออดข้าวทั้งเช้าทั้งเพลถ้ากินข้าวฉันก็ต้มนิดหนึ่งคิดว่าตอนเพลจะฉันให้อิ่มก็เลยไม่ได้ฉันนั่งอยู่ตรงนั้นท่านผู้กำกับกับร้อยตำรวจโทยุทธนายังไม่มามีคนเขานั่งอยู่ตรงนั้นมากแต่ไม่มีใครเขาอยากจะคุยด้วยก็เป็นที่น่าแปลกสุราษฎร์ธานีเป็นเมืองของท่านพุทธทาสท่านตั้งอยู่ใกล้ๆท่านอบรมใจของบุคคลด้วยธรรมะแต่บุคคลเข้าถึงธรรมะไม่มีน่าแปลกท่านแสดงว่าปราศจากความเมตตาปราณีเสียจริงๆหรือก็ว่าเห็นพระสงฆ์เป็นผู้บ่อนทำลายความเจริญของชาติเป็นตัวถ่วงความเจริญของชาติก็ได้จึงไม่มีใครเขาสนใจแต่ว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็ไม่น่าจะแปลกใจถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของโลกพระไม่ได้บวชมาเพื่อให้เจ้าบ้านเขาโอ๋พระไม่ได้บวชมาเพื่อรองรับไหว้ของใครพระไม่ได้บวชมาเพื่อรับการบูชาเขาบอกคนอื่นอย่างที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสกับพราหมณ์พราหมณ์ถามว่าท่านบวชมาแล้วต้องการการสักการะบูชาของชาวบ้านใช่ไหมองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาทรงตรัสว่าทรงตรัสว่าพราหมณ์การบวชของเราเราไม่หวังการบูชาของบุคคลใดทั้งหมดสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าการบวชของเราไม่หวังการบูชาของใครทั้งหมดลูกรักเว้นไปนิดหนึ่งอยู่ดีๆมันก็ไอขึ้นมาเฉยๆเจ้าร่างกายมันไม่ดีอย่างนี้พ่อจึงไม่ปรารถนาในมันองค์สมเด็จพระวิชิตมารทรงตรัสว่าที่บวชมานี้เราก็ดีพระสาวกของเราก็ดีบวชมาเพื่อหวังความดับไม่มีเชื้อของกิเลสนี่ความประสงค์ขององค์สมเด็จพระบรมโลกเชษฐ์และพระสาวกทั้งหมดเป็นอย่างนี้ฉะนั้นในวันนั้น เขาจะแสดงการอย่างไรกันก็ตามพ่อไม่มีความรู้สึกนึกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าสถานการณ์ทางภาคใต้เวลานี้ยังไม่สงบสงัดทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่ากำลังของฝ่ายตรงกันข้ามยังคับขั่งพ่อก็สงสัยในยุทธวิธีที่พื้นที่ที่ก็ตีได้แล้วนี้ทำไมจึงไม่ยึดที่พื้นที่ไว้ถอยออกไปพวกนั้นเข้ามาใหม่ก็สร้างกำลังแข็งแกร่งอย่าลืมว่าข้าศึกของประเทศภาคใต้ไม่เหมือนกับภาคเหนือเพราะว่าข้าศึกภาคใต้มีความอิ่มหมีพี่มันอาหารต้องการง่ายเพราะพื้นที่แคบแล้วก็น่าแปลกอยู่นิด ที่การรบจะต้องรบกันในฐานะที่เราเป็นคนไทยด้วยกันแต่การรบก็มีรบไม่รู้สึกว่าจะเป็นการรบตามแบบฉบับตามตัวหนังสือจะมากกว่า แต่ลีลาของบุคคลที่ตรงข้ามเคารพนอกแบบแต่การรบแบบนี้ถ้าทำอยู่เป็นปกติไม่มีการเปลี่ยนแปลงพ่อก็คิดว่ามันจะสูญเสียมากกว่าได้ถึงแม้ว่าเราจะเปลี่ยนยุทธวิธีใหม่เป็นแบบการุณยเทพแบบการุณยเทพหมายความเทวเมตตากรุณาคือมีความกรุณาแบบเทวดาสงเคราะห์แต่แผนของการุณยเทพดีสำหรับบุคคลคือเจ้าหน้าที่มีความสำคัญเรื่องเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลในบรรดาทุรักลูกเองทั้งหมดก็เป็นข้าราชการ
เมื่อเรามีวิชาความรู้ความรู้ดีแล้วทั้งว่าความประพฤติเราไม่ดีจิตไม่ประกอบปฏิธรรมความรู้ดีไม่ได้ทำให้คนดีได้คนที่ดีได้ก็เพราะอาศัยใจดีมีความประพฤติดีจิตประกอบด้วยความเมตตาปราณีมีพรหมวิหารสี่และอคติสี่ตัดความละโมบโลภโมโทสันตัดความโกรธความเย็นบาดระงับใจให้มันตั้งอยู่ในความดีมันถึงจะดีได้กรุณาเทพแปลว่าเทวดาผู้มีความประณีตแต่ว่าเจ้าหน้าที่ไม่ใช่เทวดาเป็นคนเพราะหนักใจเขาลือกันว่าแผนงานนี้เริ่มมาตั้งปีพ.ศ. 2457ขอโทษพ.ศ. 2517เป็นแผนที่เขาเขียนด้วยหนังสือภาษาไทยชัดมอบให้รัฐสภาสมัยนั้นแต่รัฐสภาเห็นว่าเป็นหนังสือที่ไทยเขียนไม่สนใจปล่อยทิ้งไว้ต่อมาปีพ.ศ. 2520คนเขาเล่าให้ฟังก็จำพ.ศ.ไม่ได้ชัดเขาต้องเขียนเป็นภาษาฝรั่งเอาไปลงหนังสือบางกอกโพสเขาว่าอย่างนั้นแล้วก็ส่งเข้าไปให้รัฐสภารัฐสภาจึงได้หยิบยกขึ้นมาพิจารณาแผนการนี้เป็นแผนการที่ดีมากบ้านเมืองไม่ต้องใช้ผู้ใหญ่บ้านกำนันก็เป็นนั้นว่าเป็นบ้านเมืองที่มีกรรมการประธานกรรมการมีสาธารณสุขมีตำรวจมีอะไรต่ออะไรเสร็จในตัวเสร็จป้องกันตัวเองแล้วก็มีสุขาภิบาลมีการช่วยในการปราอาชีพมีการคลังของหมู่บ้านเองเรียกว่าทำคล้ายๆเมืองเล็กๆตอนนี้ดีมากเหมือนกับรับเล็กๆรับหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าน่าแปลกใจเจ้าหน้าที่มาบอกว่าคนไทยเขียนภาษาไทยคนไทยไม่อ่านต่อมาเมื่อคนไทยเขียนเป็นภาษาฝรั่งให้ฝรั่งคนหนึ่งส่งไทยส่งให้คนไทยอ่านถ้าคนไทยเรายังมีน้ำใจเป็นอย่างนี้ความเป็นไทยของเรามันก็น้อยไปเพราะว่าถ้าคนไทยพูดคนไทยไม่รับฟังคนไทยทำคนไทยไม่ต้องการอย่างเดียวต้องเป็นของฝรั่งถ้าฝรั่งพูดคนไทยฟังคนไทยฝรั่งทำคนไทยใช้ฝรั่งขายคนไทยซื้ออย่างนี้เรียกว่าเราขาดชาตินิยมเมื่อชาติของเราเองเราไม่นิยมใครเขาจะมานิยมเราเราก็เป็นการเสียเปรียบเขาอยู่ตลอดเวลาเป็นนั้นว่าเวลานี้เรามาอยู่ที่ทุ่งสงในตชด.เขต8ท่านผู้กำกับปัญญาของท่านแล้วก็ร้อยตำรวจโทยุทธนาและทุกท่านที่อยู่ที่นี่ก็รู้สึกว่าดีเราจัดสถานที่กันเองเพราะเรามาอยู่ที่ท่านจัดให้ปรากฏว่ามีความสะดวกสบายเรามีความสุขได้รับความเมตตาปราณีจากท่านพันตำรวจเอกสุรินทร์เป็นอย่างมากกับปัญญาท่านเมตตาปราณีทุกอย่างถือว่าเป็นที่พักแบบสบายสำหรับเมืองคอนหรือว่านครศรีธรรมราชที่จะเที่ยวก็มีไปไหว้พระบรมสารีริกธาตุในพระเจดีย์หลวงที่ในเมืองนครศรีธรรมราชนอกจากนั้นก็มีจุดหนึ่งพ่อไม่กล้าพาไปการไปจากทุ่งสงพระนครศรีธรรมราชในช่วง1 ทุ่มกับ 4 ทุ่มในทางกลางระหว่างนั้นก็เคยมีการขี่รถกันตั้ง17-18 คันและในช่วงเช้าเวลาเช้าตรู่ที่ช่วงหนึ่ง
จุดนั้นเขาก็มีการจี้กันเราไม่กล้าไปถ้าไปก็เสี่ยงเกินไปฉะนั้นการจะไปก็ต้องไปกันตอนกลางวันต้องคอยลูกทั้งหมดมาพร้อมกันไปชมพระเจดีย์และดูกระโครงปลาวาฬดูของบูชาพระบรมสารีริกธาตุที่เต็มไปด้วยทองคำล้วนๆถ้าจะคิดเป็นมูลค่าก็เห็นจะเป็นหลายสิบล้านบาทนอกจากนั้นก็มีที่ที่หนึ่งนั่นก็คือที่พระเจ้าตากสินมหาราชสมัยบวชเป็นพระมีถ้ำอยู่ถ้ำหนึ่งมีกุฏิอยู่ข้างหน้าสำหรับที่จำพรรษาและจำศีลของพระเจ้าตากสินมหาราชสมัยบวชเป็นพระแล้วก็สวรรคตที่นั่นที่ตรงนั้นเป็นประวัติศาสตร์แต่ก็ไม่มีอะไรมากถ้าเราไปเห็นแล้วก็เห็นแต่ถ้ำเห็นก็เห็นแต่กุฏิก็ดีหน่อยกุฏิหลังเก่าพังไปเขาก็สร้างขึ้นมาใหม่มารูปเดิมเองกระท่อมเล็กๆแต่คันห้องครึ่งไม่ใช่สองห้องน้อยๆท่านอยู่แบบสันโดษแบบอยู่แบบสงัดเป็นอันว่าสถานที่ที่จะเที่ยวก็มีแห่งหนึ่งคือน้ำตกลมแล้วก็ไปทางด้าน